นักข่าวพลเมืองซีไซด์สเปเชียลยังคงรายงานปักหมุดจุดความช่วยเหลือแล้วก็ระดมน้ำใจส่งต่อในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเช้านี้พบกับคุณณัฏฐยานะครับคุณณัฏฐยาครับจริงๆภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะระดมสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วภาคประชาชนเองนี่แหละก็สำคัญเช่นเดียวกันและถ้าสังเกตนอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอนผ้าห่มต้องมาด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่านอกจากความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเนี่ยแล้วก็อากาศที่มันหนาวเย็นแล้วก็ระดับน้ำมันยังทรงตัวเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบอยู่นะคะอากาศที่เริ่มเย็นก็ยังซ้ำเติมความลำบากให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ2วันมานี้ค่ะชาวกทมคงพอได้สัมผัสอากาศเย็นลงบ้างนะคะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานก็ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมทั้งลมหนาวจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงค่ะโดยเฉพาะผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องที่พักอาศัยแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซึ่งสูญหายเสียหายไปจากน้ำท่วมนะคะตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันค่ะชุดเครื่องนอนหมอนผ้าห่มเป็นสิ่งจำเป็นเพิ่มเติมจากข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะและภาคีเครือข่ายร่วมระดมทานน้ำใจแบ่งปันให้กับชาวอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสนับสนุนคณะทำงานครัวกลางของชุมชนวัดกุดคูณเพื่อให้ชาวบ้านได้กินอาหารที่หลากหลายทั้งข้าวเหนียวไข่เจียวไก่ย่างน้ำพริกหรือว่าตำบักหุ่งค่ะรสชาติคุ้นเคยและปรุงสุกใหม่ซึ่งเหล่านี้คือพลังน้ำใจเพื่อแบ่งปันความทุกข์ยากในยามนี้ค่ะมีพี่น้องแต่ละจุดแต่ละครัวนะครับตอนนี้ก็มารับแล้วนะครับทางปปชกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็มาด้วย 1,000 นะครับพวกเรามารถบรรทุก6ล้อ2คันนะครับเป็นข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวแล้วก็ข้าวสารเจ้านะครับแล้วก็รถพิกอัพประมาณสัก 7-8 คันนะครับน้ำก็ผลสัมภาระทั้งหมดมาวันนี้นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องคนครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับพี่น้องอุบลแล้วถึงความทุกข์ยากลำเค็ญนะครับในภาวะที่น้ำท่วมขนาดนี้นะครับก็พบว่าลำบากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจังหวัดอื่นๆนะครับถ้ามีความพร้อมตอนนี้ก็ทางพี่น้องอุบลก็รอรับพวกเราอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวเองก็ประสบกับภาวะยากลำบากเช่นกันนะครับแต่ว่าดูเพื่อนๆแล้วนี่ยกตัวอย่างพี่น้องอุบลที่ประสบกับน้ำท่วมนี่เขาคงจะลำบากกว่านะครับพวกเราก็เลยชวนกันนะครับระดมข้าวสารอาหารแห้งที่มีอยู่นะครับที่จำเป็นต่อคนเรือนมาช่วยกันนะครับหลังระดมพลังน้ำใจเครือข่ายชาวบ้านก็ร่วมส่งต่อไปยังผู้เดือดร้อนหลายพื้นที่ค่ะรวมถึงชุมชนวังสว่างตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งหลายครอบครัวไม่สามารถนำของใช้จำเป็นออกมาจากบ้านได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมสูงแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวนี้ก็ขนาดนี้แล้วพี่น้องในหลายท่านก็หวังดีก็จะมาแจก40-50ชุดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกข้าวทุกเม็ดนะคะน้ำทุกขวดมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันได้ไม่ครบกันพี่น้องเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่28กันยานะคะก็ขึ้นมาเรื่อยแล้วมันก็ตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไม่เยอะนะคะมันจะมาเร่งๆช่วงวันที่3ตุลาค่ะแล้วมันก็มาเร็วมากหลัง3ตุลาเนี่ยพี่น้องบริเวณนี้คือหมู่บ้านด้านขวามือนี่คือสาวรักษ์เป็นมูลนะคะตอนแรกไม่ท่วมพอมันไล่ขึ้นมา2วัน3วันขึ้นมาตอนนี้มันก็ขึ้นบ้านกันแล้วนะคะพี่น้องกุดแตนตอนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ท่วมนะคะก็จะมีสภาพคล้ายกันค่ะตอนนี้น้ำไฟฟ้าถูกตัดกันหมดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แล้วแต่พี่น้องเนี่ยเขาขอไว้ตรงจุดที่เป็นที่เป็นจอมบ้านตรงที่มันแหลมๆนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอบางหลังเนี่ยมันมิดไปเลยก็คือไม่ได้อะไรเลยก็จะได้เสือผืนหมอนไปบางคนไม่ได้ทั้งเสือทั้งได้เหลือเสื้อผ้าอะไรนิดหน่อยนะคะไปอยู่ที่เต็นท์อีกพิกัดที่นักข่าวพลเมืองศูนย์น้ำบิดUBU Safe อุบลค่ะลงพื้นที่สำรวจและส่งความช่วยเหลือของใช้จำเป็นคือที่ชุมชนคูสว่างตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่ยังมีน้ำท่วมสูงและไหลแรงหลังจากที่มีฝนตกมาเติมเมื่อ2วันที่ผ่านมา
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับวานิสานางนองศรีค่ะเราลงพื้นที่ที่บ้านครูสว่างนะคะตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วน้ำที่พี่ก็จะมาตรงนี้กว่าจะลดได้เนี่ยสิ้นเดือนนี้ไม่รู้จะเข้าบ้านได้ค่ะตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเฮาอะค่ะเป็นจังไหนแน่ค้นอยู่จังไหนซัดอยู่จังไหนคะแม่พวกเขามาเถิดบนบกและน้ำกะเจ้ามือเจ้าแม่ก็จะมาเลี้ยงวัวขี่เรือมาเจ้ามือแรกแม่ก็จะกลับไปนอนบ้านกะเฮ็ดใหม่เป็นสั่นคือไปอยู่ตัวร้ายมองแล้วไปกับไปมองหันตรงนี้แน่ร้ายหมู่บ้านค่ะคอยเหลือจังคนต้องขันซัดดินอยู่ค่ะอีกพิกัดลุ่มน้ำมูลตอนกลางที่ตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษค่ะนักข่าวพลเมืองคุณดวงใจเที่ยงดีฤทธิ์คนนี้นะคะปักหมุดจุดช่วยเหลือค่ะยังมีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะเล่าถึงพลังน้ำใจการสื่อสารที่รายงานข่าวออกไปซึ่งส่งตรงจากตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยส่งมาถึงพื้นที่น้ำท่วมค่ะคือเขาต้มมัดนะคะเขาต้มขมิ้นเนาะพันวาขันบานเฮาเอิญนะคะอันนี้เอียงลงพีขาต้มคือกันนะคะเอิญว่ายังก่อนต้มดังขาต้มดังนะคะอันนี้คือน้ำใจของพี่น้องบ้านถ้ำนบนะคะตำบลตะม่อนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะสิได้เดินทางนะคะมานะคะมอบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งตำบลหนองอึงนะคะมื้อนี้เฮามาบอกให้ที่บ้านกำนันนะคะเดี๋ยวกำนันเพิ่นสิพาเฮาไปเบิ่งน้ำนะคะพี่น้องเอ้ยเขาต้มบ่แม่นน้อยๆนะคะระยะทาง100กว่ากิโลที่เดินทางมาถึงกระเพาะน้ำใจห่วงใหญ่นะคะพี่น้องที่น้ำท่วมคุณดวงใจบอกว่าเป็นน้ำใจนะคะข้าวต้มลูกยาวๆห่อด้วยใบมะพร้าวแบบนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าข้าวต้มขมิ้นค่ะส่วนที่เห็นเป็นลูกเล็กๆสามเหลี่ยมค่ะเรียกว่าข้าวต้มดั่งค่ะทั้งคู่คืออาหารตามวิถีชุมชนของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มักจะใช้ในงานบุญประเพณีของชุมชนซึ่งครั้งนี้ชาวบ้านเขาลงมือทำด้วยใจและเดินทางไกลจากอำเภอภูสิงห์มายังอำเภอราศีสไลระยะทางกว่า100กิโลเมตรเพื่อร่วมแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือหลังจากทราบว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยมีพระคุณเจ้าร่วมเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนค่ะอีกพิกัดที่อำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณครูกฤษดาบุญช่วยปักหมุดจุดช่วยเหลือรายงานว่าโครงการอันซีนถิ่นราศีสไลมอบน้ำใจฮักแพงแบ่งปันแด่พี่น้องผู้ประสบภัยเราจะฟันฝ่ามวลปัญหาไปด้วยกันค่ะโดยการนำเวชภัณฑ์ยาไปมอบให้ชาวบ้านร่วมกับผู้บริจาคหลายองค์กรเพราะชาวบ้านในพื้นที่เริ่มจะเจ็บป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้าเพิ่มมากขึ้นค่ะความช่วยเหลือถูกส่งต่อจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งจากเอกชนเครือข่ายองค์กรต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยมีสิ่งของจำเป็นเช่นรองเท้าบูทยารักษาโรคอาหารยาทาป้องกันโรคน้ำกัดเท้าข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและของใช้จำเป็นค่ะที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่สำคัญนะคะรวมถึงส้วมกระดาษเพราะการขับถ่ายมีความลำบากอย่างมากเนื่องจากชาวบ้านถูกน้ำท่วมเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วและน้ำที่ท่วมก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะโอ้ยน้ำเนี่ยมันมาไวโคตรแต่วันที่หนึ่งคนนี้หนีมันไหลเข้ามาตีสองเอาแล้วเอารถนี้มาทำน้ำท่วมแล้วแต่ยังช่วยเหลือได้ยังก็เพิ่นอยากได้มันก็อยากได้แล้วจักอยากได้จังได๋มันค่อยสิได้เข้าเดือดร้อนกันหมดไผก็ได้ตำบลกุ้งก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับสำหรับน้ำท่วมในปี65นี่หนักที่สุดก็สิเป็นบ้านโนนสาดนี่แหละครับที่ภาคเขามาดูสถานที่นะครับครับตำบลกุ้งบ้านกุ้งนะครับบ้านเมืองเก่าบ้านเกื้องบ้านมะลีนะครับในส่วนนั้นก็ถือว่าแต่ว่าหนักสุดนี่สิเป็นพื้นที่ของบันกุงนะครับหมู่2หมู่13นะครับที่ท่วมเกี่ยวครับบ้านเรือนนะครับในส่วนของที่ทำการเกษตรนะครับเสียหายประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่นะครับในส่วนนี้สัตว์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าต้องการฟางก้อนนะครับให้สัตว์นะครับเ
ราะว่าแต่คนก็อยากลำบากแล้วสัตว์ก็อยากคือกันนะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมคะข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเมื่อวันที่16ตุลาคมรายงานว่ามีพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศรวม30จังหวัดซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอรวมกว่า 200,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมคะซีไซส์ไทย PBS จับมือกับเครือข่ายจัดระบบข้อมูลร่วมเป็นแพลตฟอร์มกลางค่ะปักหมุดสู้ภัยน้ำท่วมเราร่วมช่วยกันได้หากคุณผู้ชมเป็นผู้ประสบภัยเพียงสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะกรอกข้อมูลพิกัดและความเดือดร้อนหรือหากจะร่วมให้ความช่วยเหลือก็สามารถเข้าดูพิกัดและประสานส่งต่อกับเครือข่ายในพื้นที่ได้ค่ะทั้งสองท่านคะข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากครับคุณณัฐยาครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลามีสถานการณ์เกิดขึ้นคนนำของไปบริจาค กันเยอะถ้าหากว่าไม่มีคนกลางในการที่จะช่วยกระจายสิ่งของต่างๆบางทีมันอาจจะไปกระจุกอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นนะ